ตุธนานันเปิดใจคบวีเจจ๋าจริงลั่นสถานะอยู่ในขั้นตอนการหย่ากับภรรยาสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวค้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะออกมาชี้แจงพร้อมยอมรับแล้วสำหรับหนุ่มปริศนาตั้งโต๊ะแถลงข่าวสำหรับตุธนานันเอื้ออารักษ์นักธุรกิจหนุ่มเปิดใจแถลงรับตนเป็นคนดังกล่าวที่ถูกพาดพิงกับวีเจจ๋าณัฐาวีรนุชรับคบหาดูใจกับวีเจจ๋าอยู่จริงและตนกำลังอยู่ในขั้นตอนการหย่ากับภรรยาหลังไม่ได้อยู่กินฉันสามีภรรยามานาน2ปีแล้วซึ่งด้านวีเจจ๋ารู้เรื่องทั้งหมดและได้รับการยืนยันจากปากฝ่ายหญิงแล้วว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันอยู่กันฉันเพื่อนปัดข่าวลือภรรยาเป็นลูกทหารนั้นไม่เป็นเรื่องจริงส่วนเจ้าตัวขอยอมรับผิดที่ทำให้เรื่องที่เกิดขึ้นกระทบกับวีเจจ๋าหลังจากมีข่าวออกมาต้องขอลดระดับความสัมพันธ์ก่อนอีกทั้งยอมรับไปฮ่องกงด้วยกันจริงก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวที่มาในวันนี้ที่มีพื้นที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับที่มีคนพาดพิงถึงคุณจ๋าผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อตุธนานันเอื้ออารักษ์สำหรับข่าวที่เกิดขึ้นนั้นผมต้องขอโทษคุณจ๋าด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมก็จะบอกว่าผมกับคุณจ๋ากำลังคบหาดูใจกันจริงครับเพราะเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วผมกับฝ่ายหญิงของผมนั้นมีปัญหากัน2ปีแล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนการหย่าซึ่งคุณจ๋าเองก็ทราบเพราะผมไม่เคยโกหกคุณจ๋าสิ่งที่ทำให้คุณจ๋ามั่นใจและยอมเปิดใจให้กับผมก็เพราะคุณจ๋าได้รับการยืนยันจากปากฝ่ายหญิงแล้วว่าเราสองคนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วอยู่กันฉันเพื่อนต่างคนต่างใช้ชีวิตและจะไปมีใครก็ได้เรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองอยากจะให้โทษที่ตัวผมไม่อยากให้โทษคนอื่นผมไม่อยากให้คุณจ๋าได้รับข่าวอะไรแบบนี้เลยผมเป็นคนเริ่มเข้าหาคุณจ๋าเองคุณจ๋าไม่ได้แย่งของใครอย่างแน่นอนครับผมอยากจะขอชี้แจงในส่วนที่กล่าวถึงตัวผมเองด้วยผมไม่เคยถูกใครชุบตัวผมทำบริษัทของผมเองและเรื่องถอนเงินจากบัญชีฝ่ายหญิง 900,000 ตลกมากครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงและเรื่องนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่นอนรวมถึงเรื่องที่จ๋าให้ผมเลี้ยงดูเรื่องนี้ก็ตลกมากเพราะคุณจ๋าน่าจะมีรายได้มากกว่าผมด้วยซ้ำอีกประเด็นข่าวลงเขียนว่าครอบครัวของฝ่ายหญิงเป็นทหารเรื่องจริงคือไม่ใช่การที่เขียนแบบนั้นทำให้ผู้คนคาดเดาไปต่างๆนานาทำให้เกิดความเข้าใจผิดส่งผลกระทบหลายด้านสุดท้ายนี้ผมขอให้เรื่องราวที่มันกระทบและมีผลกับคุณจ๋าจบกันแค่นี้และผมกับฝ่ายหญิงก็ขอให้จบกันแต่โดยดีและเราสองคนจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเจสตาร์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ